เป็นที่สำคัญมากก็คือการส่ง energy นะฮะไม่ว่าเขาจะร้องเพลงที่ไหนร้องเพลงกับใครร้องยังไงก็แล้วแต่เนี่ย energy ที่เขาส่งให้ทุกคนเนี่ยมันแบบโหมันล้นมันล้นใช่ไหมซึ่งหายากนะจริงๆหายากมากๆอะไรเงี้ยนักร้องบางคนมาร้องแล้วก็แบบเหี่ยวๆนึกออกว่าแต่เขาแบบมาเต็มที่เพราะรอมานานมากใช่ไหมรอมานานจะถึงวันนี้ถามอีกค่ะว่างั้นในฐานะนักร้องของค่ายตอนนี้ก็คือเป็นนักร้องหน้าใหม่ของค่ายครับแต่ดีจิมให้ผ่านไหมคะโอ้มากกว่าที่ตั้งใจมากกว่าที่คาดหวังด้วยซ้ำอะไรเงี้ยตอนแรกก็ห่วงเหมือนกันนะห่วงทีมงานอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยเราจะเอามาท่าไหนดีเพราะว่าเป็นท่าที่แฟนๆเขาคาดหวังอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบจะเป็นเพลงเงาไหนอะไรเงี้ยตกลงว่าเราก็ตกลงกันเนาะว่าให้ออกมาเป็นเพลงนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มีความสุขกับเพลงนี้ถ้าเกิดเขามีความสุขเดี๋ยวเขาก็ส่งความสุขไปทุกคนได้ใช่ตอนแรกนี่สัญญา1ปีบวก1ใช่ไหมคะตอนนี้อยากจะสัญญาตลอดชีวิตเลยค่ะอ้าวสัญญามาเอาแต่ตรงนี้เลยเหรอนี่เลยโอเคแต่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเพลงแล้วกว่าที่จะตัดสินใจเป็นเพลงซิงเกิลแรกของคีใจนะคะฮาร์ทีอีกท่านหนึ่งที่มีส่วนสำคัญมากก็คือโปรดิวเซอร์ของเพลงคนที่สู้ชีวิตกับพีค่ะท่านแรกคือผู้กล้าก่อนท่านต่อไปคือผู้สู้ชีวิตใช่ค่ะท่านนั้นก็คือใครคะพี่โน่โปรดิวเซอร์ของพีค่ะขอต้อนรับคุณดานายทองสินทุศักดิ์นะคะหรือคุณดาโน่นะคะเชิญเลยค่ะอันนี้เป็นผู้ร่วมชะตากรรมใช้คำนี้ใช่แล้วครับเป็นยังไงคะนักร้องคนนี้ยากไหมคะในการเป็นโปรดิวเซอร์ถือว่าเอาจริงๆแล้วคือยากที่สุดที่เคยทำงานมาจริงๆพี่โน่เจอแต่นักร้องเก่งๆใช่ใช่หนูเป็นคนร้องไม่เป็นเลยใครบ้างที่คุณดานโน่เป็นโปรดิวเซอร์ให้ที่ผ่านผมเป็นโปรดิวเซอร์ของโอ้ยพูดไปแล้วจะรู้จักไหมเลทโทสเปกโซนบัลเลตโอ้โหเลทโทโอ้ค็อกเทลเคลียร์โอ้โหไม่เห็นบอกเลยเอาเหรองั้นคงจะถามว่าแล้วคิดยังไงครับมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ศิลปินท่านนี้คะคือตอนแรกเนี่ยที่เหมือนกับว่าเขาประกาศเป็นคอนเทนต์เป็นข่าวขึ้นมาว่าเขาอยากเป็นนักร้องอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้อยู่จากฝั่งนี้ว่าพี่จิ๊บเห็นแล้วเราก็เริ่มกลัวครับใช่ครับเราก็เริ่มกลัวมากแบบเอาแล้วพี่จิ๊บชวนแน่เลยอย่านะอย่านะใช่สักพักก็รู้แล้วพี่จิ๊บก็มีแบบไปติดต่อให้คนไปติดต่อเข้ามาแล้วเขาก็มาเจอจริงๆใช่ครับวันนั้นเป็นวันที่ขนลุกมากกลัวมากครับกลัวมากว่าจะเป็นความจริงขึ้นมาใช่คำว่าขนลุกเลยเหรอคะใช่ครับแต่ว่าพอเจอเขาแล้วเราสัมผัสได้ถึงทุกคนน่าจะสัมผัสได้ energy ของความ positive แล้วก็ความตั้งใจครับผมยังเคยบอกพี่จิ๊บไปเลยว่าแบบเฮ้ยเริ่มสนุกด้วยแล้วทั้งที่เรายังพูดตรงๆว่าเรายังไม่มองเห็นทางขนาดนั้นว่าเขาจะเป็นนักร้องที่ดีพอสำหรับคนฟังได้ยังไงแต่ว่าเราก็เริ่มเห็นแสงประกายแบบเล็กๆความหวังเหรอคะออร่าใช่ออร่าความเป็นนักร้องไม่ถึงออร่าอย่างใจเย็นมันมีแสงสว่างแบบปลายอุโมงเล็กๆใช่ๆครับคือเหมือนกับว่าเอ้ยคุณร้องเพี้ยนแบบมีหลักการยังไงคะเพี้ยนแบบมีหลักการถ้าให้อธิบายคือว่าปกติเมโลดี้เขาจะร้องตรงนี้แต่เสียงประสานจะร้องตรงนี้แต่ว่าพีคอะเหมือนจะร้องไปเป็นเสียงประสานอ๋อเขาร้องลายประสานใช่โดยเหมือนไม่รู้ตัวแต่ว่าร้องลายประสานแบบเพี้ยนๆนะครับแต่ว่ามันจะแขวนอยู่ตรงนี้มันจะลอยอยู่ข้างบนเป็นเสียงอาจจะเป็นเพราะว่าเขาชอบเพลงผู้ชายชอบร้องเพลงผู้ชายแต่ว่าเสียงเขาไม่เป็นเสียงผู้หญิงเขาร้องไปเสียงผู้หญิงเสียงสูงเสียงแหลมเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะโชว์3เพลงคือพีก็จะร้องลายประสานพี่จิ๊บจะร้องอ๋อเอาแบบไม่วันนี้เรามีฟีเจอริ่งวันนี้เขาฝึกมาแล้วต้องบอกว่าใช่เรามีแขกรับเชิญมาด้วยอ้าวเหรออ้าวเหรอแล้วยังไงครับคุณโน้คืออย่างนี้แล้วพอเราเลือกเพลงเนี่ยเราเป็นดีใจแล้วพอเพลงมันปล่อยแล้วเห็นฟีดแบ็กที่โอ้โหวันนี้คือ1ล้านวิวใน YouTube โอ้ดีใจแทนเขามากๆครับดีใจแทนเขามากดีใจแทนพี่โน้มากๆด้วยค่ะเกินยังมีหลายเองทางหวังไหมคะหรือเกินหวังหรือไม่แต่มีเรื่องนึงผมอยากเล่าให้ฟังเอาเลยค่ะมีวันนึงคือที่เขาไปถ่ายวีถ่ายวีมาผมว่าเมื่อวานถ่ายวีแล้ววันนี้เจอกันเพราะว่าจะคุยเรื่องเกี่ยวกับแผนการโปรโมทหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วคือเขาบอกว่าจำได้เขาบอกว่าเมื่อเช้าเขานั่งฟังเพลงเนี้ยตอนนั้นมันเริ่มมิกเสียงแล้วเขาฟังเพลงเนี้ยทั้งตลอดทั้งเช้าเลยแล้วเขาบอกว่าฟังแล้วก็น้ำตาไหลเขาบอกว่าเมื่อวานอ่ะคือปกติแล้วจะฟังอยู่กันไม่กี่คนค่ะแต่เมื่อวานที่ถ่ายวีอ่ะมีคนอื่นฟังทีมงานแล้วทีมงานก็เปิดหลายรอบเขาก็เริ่มแบบว่าจริงซองคอยู่เริ่มร้องตามเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าเขาฟังแล้วเขาน้ำตาไหลแล้วนี่เขาก็ร้องไห้จริงผมก็เลยบอกเฮ้ยทิชชู่ไหมเมื่อวา
ร้องให้จริงร้องให้เลยไม่ได้แห่หนาวหรืออะไรใช่ไหมคะมันเหมือนเล่าพี่โน่ฟังว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หนูก็เหมือนอีพีตัวเองรอบนึงก็คือร้องให้พี่โน่บอกว่าพี่อาทิชูอาทิชูอ่ะคือผมก็แบบเฮ้ยร้องเลยเหรอคือเหมือนแบบเขาคงเราสัมผัสได้ถึงความแบบดีใจทั้งที่เขาน่าจะเป็นคนที่ผ่านการแสดงผ่านการอะไรอะที่แบบความรู้สึกอะไรกันมากมายแล้วใช่ไหมคะแต่นี่มันเป็นความรู้สึกจริงแต่เรื่องร้องเพลงหนูเซนซิทีฟมากเหมือนแบบหนูเรื่องนี้คือเหมือนแบบเป็นเรื่องที่ดีใจที่สุดแล้วอะค่ะเข้าใจเพราะในฐานะรุ่นพี่ที่เห็นร้องมาตั้งแต่งานเลี้ยงที่ GBS งานเลี้ยงปีใหม่อันนั้นคือมันจะเป็นรีวิวครั้งแรกแล้วมันมาถึงวันนี้ได้ที่ดีโดคนเด็กที่มีคนรักนางขนาดนี้อขอเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดให้พีคหน่อยค่ะแต่อีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ทำให้เพลงคีใจดังขนาดนี้มีคนแบบโอ้โหชอบเนื้อเพลงชอบทำนองมากว่ามันดูน่ารักดูเหมาะกับตัวหนูมากอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนั่นก็คือพี่แจ๊บค่ะพี่แจ๊บริชแมนทอยดูริชแมนทอยขอเสียงปรบมือด้วยนะคะต้อนรับพี่แจ๊บด้วยนะคะสวัสดีครับเป็นตรงนี้เลยค่ะวันนี้นั่งรถมาจากระยองเลยใช่ไหมคะครับผมเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตกลับมาครับเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ใช่ไหมฮะค่ะก็จริงๆเริ่มตั้งแต่ที่พี่โน่ชักชวนมาแล้วก็โอ้โหเอาพีคจะออกเพลงหรออะไรอย่างเงี้ยก็คุยไลน์กันอัปเดตกันว่าจริงๆแล้วพีคจะคิดยังไงกับเพลงนี้มีความรู้สึกอะไรบ้างที่ตัวเองรู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดอยากจะบอกทุกคนเนี่ยก็คุยกันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเนื้อเพลงที่บอกถึงความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความตั้งใจมากที่จะพรีเซนต์เพลงออกมาอยากร้องเพลงแต่ว่าตัวเองอาจจะร้องเพราะไม่เพราะไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนได้ฟังก็พอแล้วมันก็ออกมาเป็นประโยคที่ว่าไม่ตรงคีย์ไม่เป็นไรแค่ตรงใจก็พอตรงใจไหมคะทุกคนและนี่ก็คือ3เรียกว่าเป็น3ฐานเสือ The Three Machine ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องพิงค์พัชรชยาขอเสียงปรบมือด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่ได้จะบอกค่ะ